เรื่องราวของเด็กชายวัย14ที่ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่บนเนินเขาที่ห่างไกลและด้วยความที่เขาอยากเลี้ยงสุนัขเหมือนคนอื่นๆเขาเลยบากปั่นหาเงินไปซื้อด้วยความยากลำบากและการที่มีเจ้าสีขาเข้ามาในชีวิตมันกลับเป็นมากกว่าความผูกพันและยิ่งใหญ่กว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์ที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลในภาพยนตร์เรื่อง Where the Red Fern Grows ชีวิตมิตรภาพความทรงจำแลกเรื่องมาเราจะได้เจอกับลุงบิลลี่ชายวัยเกษียณที่เขานั้นกำลังไปช่วยหมาที่บาดเจ็บก่อนจะเอามันมาดูแลต่อที่บ้านซึ่งพอเขาได้อุ้มเจ้าหมาตัวนี้มันกลับทำให้เขานั้นนึกถึงอดีตและภาพนั้นก็จะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่ลุงบิลลี่นั้นยังเป็นเด็กโดยที่ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่บนเขาโอซากที่มันค่อนข้างจะห่างไกลจากเมืองและเขานั้นก็อยู่กับพ่อแม่และน้องสาว2คนซึ่งกิจวัตรของคนที่นี่มันก็แตกต่างจากคนในเมืองและบ่ายวันเดียวกันระหว่างที่บิลลี่กำลังตกปลาเขานั้นก็ได้ยินเสียงรถยนต์ขับเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับเสียงหมาเห่าจากไกลๆเขาเลยวิ่งตามไปดูและรถคันนี้ก็มาจอดที่หน้าบ้านของบิลลี่โดยชาย2คนที่ลงมาจากรถก็คุยกับพ่อของบิลลี่บอกว่าพวกเขานั้นรู้จักลุงของพ่อเป็นอย่างดีและทั้งสองก็กำลังมองหาสถานที่เหมาะๆเพื่อที่จะเอาสุนัขของเขามาฝึกล่าแร็คคูนและเล่าว่าเมื่อปีที่แล้วหมาของพวกเขาเพิ่งไปคว้าแชมป์นักล่ามาหมาดๆบิลลี่ที่ยืนฟังอยู่นั้นเขานั้นก็ซ่อนหมาของพวกลุงแกเลยเดินเข้าไปหยอกมันก่อนจะแนะนำสถานที่เหมาะให้ไปพวกลุงเลยคิดว่าบิลลี่นั้นก็เลี้ยงหมาเหมือนกันแต่เขากลับส่ายหัวอย่างเศร้าว่าเขานั้นไม่มีหมาสักตัวซึ่งพอสองลุงขับรถออกไปเขานั้นก็มองน้องหมาอย่างตาละห้อยในคืนนั้นเขานั้นก็นอนคิดเรื่องน้องหมาทั้งคืนอยากจะมีเป็นของตัวเองสักตัวพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขานั้นก็ไปปรึกษาพ่อแต่พ่อนั้นก็ไม่มีตังค์เลยบอกให้ลุงน่ะไปขอน้องหมาของคนอื่นมาเลี้ยงเพราะหมาพันธุ์พวกนี้ราคามันตั้ง $25บิลลี่ที่ฟังนั้นก็เงียบไปจนพ่อที่เห็นว่าลูกเศร้าพ่อนั้นก็บอกให้ลูกนั้นลองไปถามปู่ดูเพราะตอนนี้ที่ร้านของปู่มีคนเอาน้องหมามาฝากขายพอดีเท่านั้นแหละบิลลี่นั้นก็วิ่งแจ้นไปทันทีซึ่งระยะทางจากบ้านเขาไปบ้านของปู่มันนั้นก็ห่างกันหลายกิโลซึ่งพอวิ่งมาถึงเขานั้นก็เห็นว่ามีคนกำลังมาต่อราคาหมาอยู่พอดีแถมยังทำท่าจะไม่เอาน้องหมาตัวนี้บิลลี่ก็เลยอุ้มมันเอาไว้แต่พอเห็นบิลลี่อุ้มไอ้ครอบครัวนี้ก็ตกลงซื้ออย่างไวดึงมันออกไปจากอ้อมกอดของบิลลี่แถมไอ้หนู2คนยังแลบลิ้นปิ้นตาว่าเขาคงไม่มีปัญญาเลี้ยงหมาแบบนี้แน่ปู่ที่เห็นนั้นก็ถึงกับถอนหายใจมองก็รู้เลยว่าถ้าหมาตัวนี้โตขึ้นนิสัยมันคงแย่ไม่ต่างจากคนที่เลี้ยงซึ่งบิลลี่เนี่ยก็น้อยใจในโชคชะตาที่เขาคงไม่มีปัญญามีหมาเป็นของตัวเองและปู่นั้นก็ปลอบใจเชื่อว่าสักวันบิลลี่จะต้องมีหมาเป็นของตัวเองก่อนจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดว่าพระเจ้าคงจะไม่มีวันมาหาเราหากเราไม่ไปหาท่านครึ่งทางบิลลี่ที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เดินคอตกกลับบ้านแต่ในตอนนั้นเขานั้นก็เจอใบปลิวจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศขายหมาตัวละ$25เท่านั้นแหละเขาก็เข้าใจสิ่งที่ปู่พูดและลงมือไปหาพระเจ้าครึ่งทางและออกหารับจ้างตามบ้านของชาวบ้านเก็บเงินทีละสตางค์2สตางค์ทำไร่ตกปลาเอาหมดทุกอย่างเสร็จจากงานที่บ้านก็ไปรับจ้างต่อเลยโดยที่บิลลี่ก็ทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนๆเวลาเหนื่อยก็นึกถึงน้องหมาเข้าไว้จนในที่สุดเขานั้นก็หอบเงินมากกว่า $25มาที่บ้านปู่แกที่เห็นอย่างนั้นก็พูดไม่ออกรู้เลยว่าหลานนั้นต้องเหนื่อยแค่ไหนก่อนที่เขาจะได้เงินก้อนนี้มาเบลลี่ที่เหนื่อยจริงๆนั้นก็ยักหน้าบอกว่าเขาทำตามที่ปู่บอกด้วยการไปพบพระเจ้าครึ่งทางปู่ที่เข้าใจทุกอย่างก็บอกว่าหลานทำงานหนักเพื่อมันและหลานจะได้รับสิ่งที่ต้องการและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอให้ทางร้านติดต่อปู่กลับมาส่วนแม่ที่ยังไม่รู้เรื่องก็บอกให้ลูกนั้นหัดอ่านหัดเขียนพอแม่นั้นอยากให้ครอบครัวของเราไปได้ไกลจากที่นี่หลายวันต่อมาพ่อนั้นก็มาเรียกบอกว่าปู่ให้บิลลี่ไปหาที่ร้านได้ยินอย่างนั้นบิลลี่นั้นก็ทิ้งงานที่บ้านและวิ่งจันไปหาปู่ที่ร้านอย่างไวซึ่งพอมาถึงปู่นั้นก็บอกข่าวดีว่าหมาที่เขาซื้อจะถูกส่งมาที่สถานีรถไฟในเมืองซึ่งปู่นั้นก็จะหาคนรู้จักให้บิลลี่ติดรถเข้าเมืองภายในวัน2วันแต่เขานั้นก็แอบกลัวว่าไม่มีใครจะพาเข้าไปรับน้องหมาซึ่งปู่นั้นก็คืนเงินที่เหลือจากการซื้อน้องหมาให้เขาไปเพราะเงินที่เขาหามาได้มันมากกว่าค่าตัวน้องหมากลางดึกคืนนั้นแม่นั้นก็รู้เรื่องจนได้ก่อนจะเข้ามาต่อว่าลูกที่เอาแต่หมกมุ่นเรื่องนี้ไม่ยอมตั้งใจหัดอ่านหัดเขียนซึ่งเขาที่ฟังนั้นก็คิดมากกลัวแม่จะห้ามเรื่องนี้เลยตัดสินใจออกจากบ้านแต่เช้ามืดเพื่อเดินทางไปรับน้องหมาด้วยตัวเองโดยเขาก็ต้องเดินเท้าเข้าเมืองไปเกือบ60ไมล์ซึ่งบิลลี่ที่ชำนาญเส้นทางในป่าเขานั้นก็เดินลัดเลาะไปเรื่อยเดินตามแม่น้ำที่เขาคุ้นชินก่อนจะแอบใช้ทางลัดที่มีป้ายเตือนห้ามบุกรุก
แต่เขาที่กลัวกลับบ้านไม่ทันก็เลยต้องยอมเสี่ยงใช้เส้นทางนี้ผ่านไปครึ่งวันเขานั้นก็เดินทางเข้ามาถึงในเมืองซึ่งที่นี่มันก็เจริญหูเจริญตามีแต่ของทันสมัยมากมายและสายตาคนที่มองมาที่เขากลับมองเขาหัวจรดเท้าเห็นว่าเขาเดินเท้าเปล่าก็รู้เลยว่ามาจากที่ไหนซึ่งบิลลี่นี่ก็ไม่สนใจหาทางมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟอย่างเดียวแม้ว่าเด็กแถวนั้นจะหัวเราะยอเขาก็ตามจากนั้นเขานั้นก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเจ้าหน้าที่ที่ใจดีก็พาเขาไปหาน้องหมาซึ่งพอเจอหน้าหมาของตัวเองครั้งแรกเขานั้นก็พูดไม่ออกเอาแต่ยิ้มไม่ฮุบก่อนที่เจ้าทั้งสองตัวมันจะเข้ามาอ้อนเขาอย่างน่ารักเจ้าหน้าที่ที่มองดูก็ดีใจไปกับเขาด้วยเลยหากระสอบผ้าเอามาทำกระเป๋าใส่เจ้าสองตัวนี้ก่อนจะอวยพรให้บิลลี่กับเพื่อนสีขาวนั้นโชคดีและพอออกจากสถานีได้แค่แป๊บเดียวไอ้แก๊งเด็กแถวนั้นก็เข้ามาหาเรื่องดูถูกล้อเลียนว่าบิลลี่นั้นเป็นเด็กชายเขาก่อนจะเอาเท้าของเขาเหยียบไปที่เท้าของบิลลี่แต่บิลลี่นั้นก็นิ่งไอ้แก๊งนี้เลยจัดการแย่หมาของบิลลี่จนเจ้าตัวนั้นก็ยอมไม่ได้เลยเกิดการตะลุมบอลกันนิดหน่อยแต่โชคดีที่นายอำเภอนั้นไม่เห็นเหตุการณ์ซะก่อนและเขานั้นก็เรียกบิลลี่ไปคุยถามไถ่ว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งพอบิลลี่พูดชื่อของปูนายอำเภอนั้นก็พอจะรู้จักมาบ้างและก่อนจะแยกย้ายกันบิลลี่ก็เลยลองถามหาร้านขายลูกอมและร้านขายเสื้อผ้าโดยเขานั้นก็เอาเงินเก็บที่เหลือไปซื้อของพวกนั้นนายอำเภอเลยขอเลี้ยงทรงโดยการซื้อน้ำอัดลมให้เขากินบิลลี่ที่เคยได้กินอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเขานั้นก็กระดกจนหมดขวดอย่างไวและดีใจยังบอกไม่ถูกและจะขอจำรสชาตินี้ไม่ลืมจากนั้นบิลลี่กับเจ้าป่านั้นก็ออกเดินทางกลับบ้านแต่ด้วยความที่มันค่ำเขาเลยตัดสินใจค้างแรมในป่าก่อไฟนอนกับน้องหมาที่รักพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขานั้นก็เห็นต้นไม้ที่มันสลักชื่อแดนกับแอนเขียนไว้เขาเลยใช้สองชื่อนี้ตั้งชื่อให้กับน้องหมาของตัวเองซึ่งเจ้าสองตัวนั้นก็ตอบรับชื่อนี้อย่างน่ารักไม่นานบิลลี่นั้นก็เดินทางมาถึงบ้านแม่ที่เห็นนั้นก็เตรียมจะดูซึ่งพอเห็นว่าลูกนั้นปลอดภัยดีเธอนั้นก็ไม่บ่นสักคำซึ่งบิลลี่นั้นก็เอาลูกอมที่ตัวเองซื้อมาเอามาให้กับน้องๆและยื่นของฝากให้พ่อกับแม่นั่นก็คือชุดเอี๊ยมและชุดกระโปรงตัวใหม่ของแม่เธอที่เห็นอย่างนั้นนั้นก็ยิ่งพูดไม่ออกซึ่งในน้ำใจของลูกก่อนจะเข้าไปกอดหอมขอบคุณลูกและตั้งแต่นั้นมาบิลลี่นั้นก็เริ่มฝึกแดนกับแอนสอนให้พวกมันนั้นหัดล่าและคูนโดยเริ่มจากการฝึกดมกลิ่นแต่ด้วยความที่เจ้าสองตัวนั้นยังเด็กก็เอาแต่เล่นไม่ยอมทำตามคำสั่งของบิลลี่กระทั่งเจ้าสองตัวนั้นเริ่มโตก็เริ่มเข้าใจการฝึกขึ้นมาและด้วยความจริงจังของพวกมันที่ไล่ตามกลิ่นของแลคคูนก็ทำให้งานของแม่นั้นพังไม่เป็นท่าจนแม่นั้นก็แอบเคืองเจ้าสองตัวนี้ต่อมาบิลลี่นั้นก็พร้อมในการลงสนามจริงต้องเข้าไปในป่าเพื่อล่าและคุณของจริงซึ่งแม่นั้นก็แอบเป็นห่วงไม่หยุดต่างจากพ่อที่เชื่อใจลูกชายซึ่งพอเข้ามาในป่าเจ้าแดนกับเจ้าแอนนั้นก็จัดเต็มไล่ตามกินและคุณจนเจอแต่ว่าและคุณมันก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปเจ้าสองตัวเลยทำได้แค่เห่าอยู่ข้างล่างบิลลี่ได้เห็นว่าเจ้าสองตัวทำตามคำสั่งเขานั้นก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อมันเลยสัญญากับเจ้าสองตัวว่าเขาจะเอาและคุณตัวนั้นลงมาให้ได้ซึ่งเขานั้นก็พยายามเอาขวานที่พกมาเอาไปเฉาะต้นไม้ต้นใหญ่แต่ว่ามันก็โคตรจะใหญ่ไม่รู้ว่าจะโค่นได้ตอนไหนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวนั้นก็ออกตามหาและได้เห็นว่าบิลลี่นั้นหลับอยู่ใต้ต้นไม้พ่อนั้นเลยจะพาลูกกลับบ้านแต่บิลลี่นั้นก็ไม่ยอมเพราะว่าเขานั้นสัญญากับเจ้าสองตัวเอาไว้ว่าจะเอาแลคคูนลงมาให้ได้หากเขาผิดสัญญาเจ้าแดนกับเจ้าแอนอาจจะมองเขาไม่ดีครอบครัวที่เข้าใจก็อวยพรให้เขานั้นทำสำเร็จจากนั้นบิลลี่นั้นก็ลงมือค้นต้นไม้ต่อเลยและด้วยความที่มันใหญ่เบ้อเล่อเขานั้นก็ทำอย่างนั้นหลายชั่วโมงแต่ว่ามันก็ไม่มีท่าทีจะขยับซึ่งพอเขาจะหยุดทำไอ้เจ้าสองตัวนั้นก็เห่าราวกับว่าส่งสัญญาณว่าบิลลี่นั้นผิดสัญญาและแม้ว่าเขาจะเหนื่อยก็ต้องเดินหน้าทำเต็มที่และในตอนนั้นก็เหมือนโชคจะช่วยบิลลี่อยู่ๆก็มีลมพัดมาอย่างแรงทำให้ต้นไม้นั้นก็โค่นลงมาแดนกับแอนเลยใช้จังหวะนี้วิ่งไปล่าเจ้าแลคคูนทันทีและตั้งแต่นั้นมาเขานั้นก็ทำสิ่งนี้ให้เป็นรายได้เอาหนังแลคคูนนั้นไปขายหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวและชื่อเสียงของเจ้าแดนเจ้าแอนมันก็เลื่องลือไปถึงหูชาวบ้านจนไอ้หนูปากดี2คนรอบนั้นก็อยากจะท้าดวลหมาของบิลลี่มโนว่าหมาของเขานั้นเก่งกว่าบอกว่ามันนั้นปลูกต้นไม้ได้บิลลี่ที่เห็นว่ามันไร้สาระเขานั้นก็จะไม่ดวลอะไรทั้งนั้นแต่ไอ้หนู2คนนั้นก็ไม่หยุดทำท่าล้อเลียนบิลลี่จนปู่ที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยวางเงินเดิมพันให้หลานไปเชื่อว่าเจ้าแดนกับเจ้าแอนยังไงก็ต้องเก่งกว่าแน่นอนจากนั้นบิลลี่ก็พาเจ้าแดนกับเจ้าแอนมารับคำท้าโดยไอ้หนู2คนก็เอาหมาของตัวเองนั้นไปผูกไว้ก่อนโดยให้เวลาบิลลี่เอาเจ้าแดนกับเจ้าแอนนั้นไปล่าแลคคูนก่อนเลยซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นานเจ้าแดนกับเจ้าแอนนั้นก็หาแลคคูนจนเจอ
แต่ในระหว่างที่บิลลี่นั้นจะไปเอาและคุณลงมาอยู่ๆหมาของไอ้หนุ่ม2ตัวก็วิ่งเข้ามาตะปบเจ้าแดนกับเจ้าแอนจนข้างล่างนั้นก็เกิดชุลมุนและทำให้หนึ่งในพี่น้อง2คนนี้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและตั้งแต่เกิดเรื่องบิลลี่นั้นก็ซึมเอาแต่โทษตัวเองแม้ว่าปู่จะบอกว่าเป็นความผิดของแกก็ตามแต่ถึงยังไงบิลลี่นั้นก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีและจะไม่พาเจ้าแดงกับเจ้าแอนออกไปล่าอีกต่อไปกระทั่งหลายเดือนต่อจากนั้นปู่นั้นก็ชวนทุกคนไปกินข้าวที่บ้านก่อนจะแจ้งข่าวเรื่องการแข่งขันว่าในเดือนหน้าจะมีการแข่งขันล่าและคูในอีกหมู่บ้านและอยากให้หลานกับหมาของเขาเพื่อไปพิสูจน์ตัวเองที่นั่นบิลลี่ที่ฟังนั้นก็เงียบไปจนครอบครัวนั้นก็พากันเปลี่ยนเรื่องและยูเขานั้นก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะลงการแข่งขันนี้ตัดมาในวันที่มีการแข่งขันปู่กับพ่อนั้นก็พาเขาเดินทางมาที่นี่นายอำเภอที่จำบิลลี่ได้เขานั้นก็เข้ามาทักแถมที่นี่ก็ยังมีอดีตแชมป์เก่งๆมากมายมารวมตัวกันทำเอามือใหม่อย่างบิลลี่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ก็พร้อมจะทำอย่างเต็มที่และในการแข่งขันรอบแรกทุกทีมนั้นต้องลงไปล่าพร้อมกันโดยแต่ละทีมต้องล่าและคูณมาตามเวลาที่กำหนดและหากใครได้มากที่สุดก็จะได้เข้ารอบต่อไปหลังหมดเวลาแข่งขันทุกทีมนั้นก็มาสังสรรค์เพื่อรอประกาศผลเข้ารอบในวันพรุ่งนี้จนสุดท้ายทีมของบิลลี่นั้นก็ได้เข้ารอบและในการแข่งขันรอบต่อมาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าป่าไปทีละทีมและมีเวลาเพียง2ชั่วโมงหากใครหาและคุณมาได้มากที่สุดทีมนั้นก็จะได้เป็นแชมป์ไปโดยทีมของบิลลี่ก็ได้เข้าป่าไปในทีมสุดท้ายโดยจะมีนายอำเภอนั้นตามเข้าไปด้วยซึ่งในตอนนั้นฝนนั้นก็ทำท่าจะตกบิลลี่ก็มองว่านี่เป็นโอกาสดีเพราะเจ้าแดนกับเจ้าแอนมักจะอยากล่าเวลาที่ฝนนั้นเริ่มตกซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าแดนกับเจ้าแอนก็หาและคูนจนเจอแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังไล่ล่าและคูนปู่ของบิลลี่นั้นก็พัดหลงก่อนจะลื่นถลายล้มเนินบาดเจ็บและทุกคนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าปู่นั้นหายไปส่วนเจ้าแดนกับเจ้าแอนก็กำลังชี้เป้าและคูนตัวนั้นซึ่งบิลลี่ที่เป็นห่วงปู่เขานั้นก็สั่งให้แดนกับแอนเลิกล่าและขอร้องให้พวกมันช่วยกันออกตามหาปู่ให้เจอเจ้าสองตัวที่ได้รับคำสั่งใหม่พวกมันก็วิ่งออกตามหาปู่ของบิลลี่จนในที่สุดพวกเขานั้นก็เจอปู่และเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันเวลาแต่ว่ามันนั้นก็หมดเวลาแข่งขันพอดีและเมื่อมาถึงการประกาศรางวัลบิลลี่นั้นก็ยืนนิ่งพ่อเลยเข้าไปปลอบใจลูกบอกว่าสิ่งที่ลูกได้ทำเมื่อคืนมันจะไม่ทำให้ลูกนั้นผิดหวังแน่นอนและพอประกาศชื่อผู้ชนะบิลลี่นั้นก็ปรบมือให้อย่างชื่นชมโดยลุงคนนี้ก็ขอกล่าวอะไรบางอย่างบอกว่าหากเมื่อคืนไม่เกิดอุบัติเหตุทีมของบิลลี่ก็จะเป็นผู้ชนะและแกก็คงไม่สบายใจถ้ารับรางวัลนี้ไปอย่างหน้าตาเฉยเพราะสำหรับสิ่งที่บิลลี่ทิ้งการแข่งขันไปเพื่อไปช่วยเหลือคนที่เขารักมันยิ่งใหญ่กว่ารางวัลพวกนี้ก่อนที่ลุงคนนี้จะขอยกรางวัลทั้งหมดให้กับบิลลี่ไปซึ่งทุกคนตรงนั้นที่เห็นด้วยก็พากันปรบมือชื่นชมทั้งลุงและบิลลี่ส่วนบิลลี่ที่ดีใจมากเขานั้นก็พูดไม่ออกสักคำและยื่นรางวัลเหล่านี้ให้กับเจ้าแดนเจ้าแอนต่อมาเขานั้นก็เอาเงินทั้งหมดมาให้กับแม่และบอกว่าเงินก้อนนี้มันจะพาเราไปจากที่นี่ได้ไปอยู่ในเมืองทันซาเมืองที่แม่นั้นใฝ่ฝันและเขากับน้องๆก็จะได้เรียนหนังสือที่นั่นแถมบิลลี่นั้นก็เชื่อว่าเจ้าแดนกับเจ้าแอนจะปรับตัวอยู่ที่นั่นได้แน่นอนและแม่ที่เห็นในความตั้งใจของลูกเธอนั้นก็ร้องไห้ออกมาภูมิใจในลูกชายคนนี้ที่สุดหลายวันต่อมาบิลลี่นั้นก็ตั้งใจหัดอ่านหัดเขียนเตรียมตัวที่จะย้ายไปอยู่อีกเมืองส่วนเวลาว่างๆเขาก็จะพาเจ้าแดนกับเจ้าแอนออกมาล่าและคูนเหมือนเคยกระทั่งคืนหนึ่งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีเสือตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาตะปบเจ้าแดนจนเสียชีวิตส่วนเจ้าแอนนั้นก็เจ็บสาหัสซึ่งบิลลี่นั้นก็เสียใจมากที่เขาต้องเสียเพื่อนรักไปหนึ่งตัวและตั้งแต่เหตุการณ์นี้บิลลี่นั้นก็ซึมไม่ต่างจากเจ้าแอนตั้งแต่เสียคู่หูไปมันก็ไม่ยอมกินอาหารและร่างกายก็อ่อนแรงลงทุกทีจนในที่สุดเจ้าแอนก็ใช้เฮือกสุดท้ายเดินไปนอนตายข้างๆหลุมศพของเจ้าแดนบิลลี่ได้เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ร้องไห้เสียใจพ่อกับแม่ก็เข้ามาปลอบใจลูกบิลลี่นั้นก็ร้องไห้และถามกับแม่อยากรู้ว่าบนสวรรค์นางฟ้าจะดูแลแดนกับแอนได้ดีแค่ไหนหลายสัปดาห์ต่อมาครอบครัวของบิลลี่ก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่เมืองทันซาและเขานั้นก็ขอเวลาไปบอกลาเพื่อนรักก่อนจะได้เห็นอะไรบางอย่างก็เลยรีบไปเรียกพ่อกับแม่มาดูเพราะตรงหลุมฝังศพของแดนกับแอนมันมีต้นเฟิร์นสีแดงขึ้นมาพ่อกับแม่ที่เห็นนั้นก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะนางฟ้าเท่านั้นที่จะปลูกเฟิร์นสีแดงได้และมองว่าสิ่งนี้จะเป็นสัญญาณจากพระเจ้าหากเมื่อเฟิร์นสีแดงเกิดขึ้นมันจะไม่มีวันตายและที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปซึ่งตั้งแต่นั้นมาบิลลี่นั้นก็ได้แต่หวังว่าสักวันเขาจะได้กลับไปที่หลุมฝังศพของแดนกับแอนกลับไปที่หุบเขาที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลำธารสถานที่ที่สวยงามของเขากับเพื่อนรักทั้งสองตัว
และที่ที่มีเฟิร์นสีแดงจากนางฟ้าสถานที่แห่งความทรงจำของเขาตลอดไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงแล้ววันนี้เรานั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป 6.3 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระลอกระตอให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไป